ีครับคุยกันเรื่องลูกๆสี่ขาประสาหมอชัยวรันต์รายการดีๆที่ให้ความรู้ที่ดีและถูกต้องในการดูแลสุขภาพลูกๆสี่ขาของท่านโดยสัตวแพทย์กับผมนายสัตวแพทย์ชัยวรันต์ตุนนาถวันนี้หมอจะมาแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของทำไมน้องหมาถึงกินหญ้านะครับซึ่งหลายๆท่านที่พาน้องหมามารักษาก็พบว่าช่วงแรกๆที่น้องหมารู้สึกเหมือนไม่ค่อยสบายนะครับน้องหมาจะกินหญ้าแล้วก็จะมีการสำรอกหรืออาเจียนออกมานะครับมีสาเหตุมาจากอะไรบ้างซึ่งจริงๆแล้วนะครับสาเหตุที่แท้จริงก็ยังไม่มีใครทราบแน่ชัดนะครับแต่ว่าโดยหลักๆแล้วก็จะมี2สาเหตุด้วยกันที่ทำให้น้องหมากินหญ้าเข้าไปนะครับสาเหตุแรกก็คือว่าเมื่อน้องหมารู้สึกว่าในกระเพาะอาหารของตัวเองนั้นมีสิ่งแปลกปลอมหรือต้องการเอาอาหารที่กินเข้าไปนะครับซึ่งมันอาจจะย่อยยากหรืออาจจะเป็นพิษนะครับออกมาเนี่ยวิธีการของเขาในการที่จะช่วยเหลือตัวเองในเบื้องต้นนะครับก็คือการกินหญ้าเข้าไปนะครับจะเห็นว่าหญ้าเนี่ยใบมันจะมีขนนอกจากว่ามันจะไประคายเคืองที่กระเพาะอาหารแล้วเนี่ยหญ้ามันก็จะย่อยยากด้วยนะครับพอมีสิ่งแปลกปลอมหรือว่าหญ้าที่ระคายเคืองเข้าไปอยู่ในกระเพาะน้องหมาเนี่ยน้องหมาก็จะมีการสำรอกหรือมีการเอาอาเจียนเอาอาหารที่อยู่ในกระเพาะออกมานะครับซึ่งก็จะเป็นการนำพาพวกสิ่งแปลกปลอมหรือของที่น้องหมาไม่ต้องการกินเข้าไปเนี่ยนะครับให้มันออกมาได้เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นการช่วยเหลือตัวเองในเบื้องต้นนะครับเพื่อที่จะเอาของที่มีพิษนี่ออกจากร่างกายนะครับและข้อที่2นะครับที่น้องหมากินหญ้าเนี่ยมันมีสาเหตุอย่างนี้ครับว่าในสมัยก่อนเนี่ยพวกบรรพบุรุษของเขาก็คือพวกสุนัขป่าเนี่ยมักจะไปกินสัตว์ที่กินพืชขนาดเล็กเช่นพวกกระต่ายหรือหนูนะครับซึ่งในกระเพาะหรือว่าลำไส้ของกระต่ายหรือหนูเนี่ยก็จะมีหญ้าเป็นส่วนที่เขากินเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นในน้องหมาที่กินสัตว์พวกนี้ก็จะได้รับหญ้าเข้าไปด้วยนะครับนั่นก็คือเป็นสาเหตุที่ทำให้เขารู้สึกว่าเอ๊ะเขาก็จะต้องกินหญ้าเข้าไปนะครับเพื่อให้มันมีลักษณะของพฤติกรรมการกินเหมือนสมัยก่อนนะครับซึ่งสาเหตุหลักๆก็จะมาจาก2สาเหตุนี้เป็นส่วนใหญ่นะครับแต่คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องรอให้น้องหมากินหญ้ารอบ2รอบ3นะครับหมอว่ารอบแรกเนี่ยก็เป็นการบอกได้เพียงพออยู่แล้วว่าน้องหมานี่ไม่สบายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเห็นน้องหมากินหญ้าแสดงว่าน้องหมาไม่สบายพามาพบคุณหมอนะครับเพื่อที่จะได้ช่วยกันวินิจฉัยถึงสาเหตุที่แท้จริงว่าทำไมน้องหมาถึงกินหญ้านะครับไม่สบายด้วยเหตุผลอะไรนะครับจะได้ช่วยกันดูแลสุขภาพของพวกเขาให้อยู่กับเราไปนานๆสำหรับวันนี้นะครับทุกท่านคงจะทราบแล้วว่าทำไมน้องหมาถึงกินหญ้านะครับวันนี้หมอคงต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ